ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณแม่อีกครั้งคุณแม่ทุกๆคนเลยนะครับสัปดาห์วันแม่นะกำลังจะมาถึงไม่กี่วันแล้วคุณแม่ครับผมก็บอกว่าผมรักคุณแม่นะครับทุกท่านที่เป็นคุณแม่กำลังจะได้บุญกุศลพร้อมกับคุณพ่อคุณลูกๆด้วยเราจะรอพระใหญ่กันเร็วๆนี้แล้วเป็นพระประจำโบสถ์ที่มูลนิธิฐาธรรมเป็นประธานอย่างเป็นทางการพร้อมกับคณะนายทหารนะครับรุ่น23ของโรงเรียนร้อยจอบไปรอนะครับก็มีเสยยอดแล้วก็ท่านวันนี้ขอสคสชด้วยนะฮะท่านขสชด้วยท่านปิยพงศ์นะครับท่านปิยพงศ์คือต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสเราได้ร่วมบุญนะกับทุกท่านโดยเฉพาะข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยมาเป็นเกียรติมาเป็นประธานเกือบทุกๆครั้งในรอบปีนี้เลยแล้วปีนี้ก็ติดตามไปด้วยนะติดตามท่านก็เป็นประธานนะฮะร่วมกับบริษัทธรรมร่วมกับเป็นรายการทุกๆคนพร้อมกับชาวบ้านนะตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะต้องขอบคุณท่านประหลัดอำเภอท่านนายอำเภอวังหินด้วยนะครับที่ให้เกียรติมานะฮะมาสนับสนุนร่วมงานตั้งแต่เราเริ่มต้นแล้วก็นาทงต้องเตรียมพร้อมกันเพราะเราจะเริ่มจะเดินทางกันแล้วค่ะนี่ผมว่าครัวฐานะเดินทางดูแลทุกขั้นตอนจนเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะเข้าสู่พิธีนะคะหล่อพระประธานพระพุทธชินราชนะคะที่วัดวารีศิลารามนั่นเองนะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวจะเดินทางไปร่วมบุญพร้อมๆกันพาคุณแม่พาคุณพ่อมาทางครอบครัวได้เลยนะคะเราอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันแล้วเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยลูกๆทำงานกันไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะพาคุณแม่เนี่ยมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ซึ่งต้องบอกว่าในวันนั้นเองเนี่ยพิธีหล่อพระจะเกิดขึ้นวันที่14สิงหาคมนะคะแต่ว่าวันเสาร์ที่13สิงหาคมช่วงหัวค่ำนะเราก็มีในส่วนของพิธีด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะไปเจอกันนี่เป็นอีกหนึ่งวาระในรอบปีนี้นะคะต้องบอกปีนี้ครัวฐาพาทีมนะพาทุกๆคนได้ร่วมกันหล่อพระแล้วเป็นพระประธานด้วยครับอย่าลืมนะฮะก็มีนะฮะตักไข่ซอยดาวเงินทั้งหมดเนี่ยคือเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายรายได้ทั้งปวงเนี่ยเรื่องพระไม่น่าเป็นห่วงแล้วแต่เรื่องโบสถ์นี่ต้องทำต่อไปแล้วเราก็บอกทางวัดตั้งแต่แรกแล้วว่าเงินทุกบาทนะที่เขาตั้งประปากองกฐินมาเราก็จะทำฐานพระร่วมกับที่วัดก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับไอ้ส่วนที่เป็นหลังเห็นไหมน้องมวยเห็นไหมคือหลังคาโบสถ์เนี่ยตอนนี้เป็นหนี้เขาอีกประมาณ300,000กว่าบาทหลวงปู่สุขวันนั้นก็จะมีนายทหารที่อุบลราชธานีท่านก็มาร่วมด้วยช่วยกันวันนั้นได้ประมาณอีกประมาณแสนหรือ200,000เนี่ยไม่แน่ใจก็เหลืออีกก็เหลืออีกนะจะได้มีหลังคาโบสถ์เขาสักทีเพราะพระไปแล้วเพราะพระคือไปหล่อแล้วไปหล่อแล้วนะก็ไปแล้วก็คือไปหล่อหล่อเสร็จก็ต้องนำมากลับมาที่กรุงเทพนะแล้วก็มาขัดองค์นะให้งดงามบางทีมีตามดมีรอยต่อต่างจะได้มีงามวิจิตรแล้วค่อยๆเอาไปฉลองอีกทีสมโภชอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะละเอียดแล้วเป็นช่างที่รอพระมหาจอมราชันที่มูลค่าประมาณ10ล้านเนื้อเกลือลำตะคองวันนี้ยังคุยกับลุงกำนันอยู่เหมือนกันลุงกำนันก็บอกถ้ามีโอกาสก็จะไปด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษด้วยท่านไปร่วมงานคือวันนี้เราติดต่อไปทางผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแล้วเดี๋ยวท่านก็จะให้นะฮะพอดีท่านติดภารกิจงานนะฮะวันนั้นก็จะมีการปล่อยโคกระบือที่จังหวัดด้วยก็เลยมีท่านรองผู้อำนวยการสำนักพุทธมาร่วมด้วยร่วมด้วยเห็นไหมล่ะฮะโอ้แล้วดีใจนะฮะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์นะครับที่นั่งอธิษฐานจิตเจริญบารมีมีพระเดชพระคุณเจ้านะท่านเจ้าคณะอำเภอศรีสะเกษนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขท่านเจ้าวาดหลวงพี่เดือนแล้วก็พระเทียนชัยนะครับน้องมวยก็มีนะคะทั้งหมด4ท่านนะคะท่านแรกคือพระครูวรธรรมคณารักษ์นะคะเจ้าคณะอำเภอวังหินค่ะหลวงพ่อทองสุขนะคะเจ้าอาวาสวัดวังวารีศิลารามพระเทียนชัยนะคะและพระอาจารย์เดือนจากอุบลราชธานีนั่นเองนะครับก็สี่รูปด้วยกันนะครับนั่งอธิษฐานจิตนั่งปกนะก่อนที่รอนะฮะนั้นพระเราในวาระนี้ก็มีผู้ที่ชาติพระพุทธยิราขอไปนะ5องค์ด้วยกันเป็นองค์9นิ้วฉะนั้นใครที่จะเป็นเจ้าภาพนะฮะใครที่จะเป็นบุญบารมีใหญ่พระในพิธีมี5องค์นะฮะปกตินี่วาระพิเศษแต่องค์พระเนี่ยไม่ห่วงแล้วนะฮะเพราะว่าครัวฐานนี่นะโอ้โหน้องมวยเอ้ยตั้งแต่เตรียมเรื่องของพระศิวลีตั้งแต่เตรียมเรื่องพระเนี่ยครับท้ายเนี่ยก็เนี่ยฮะจนบอกว่าณตอนนี้คือเราจะได้หล่อหลอมพระละเข้าตัวแล้วคือสบายใจกันหลายคนมีสตังค์ทําท่านผู้ชมด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นพระแล้วก็พระโมคคัลลาภาษาลิบุตรตอนนี้ครบแล้วนะครับเหลือแต่โบสถ์อย่างเดียวเห็นว่าเก่งมาแล้วครับเศรษฐกิจอย่างนี้ท่านผู้ชมการที่หล่อพระสักครั้งเนี่ยผมบอกว่าโครงการเราเยอะนะฮะพยายามเนี่ยก็ต้องไล่เลี่ยงนะฮะเก็บเล็กผสมน้อยของผมไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาให้ท่านไปเรียรายเยอะแยะ
นะพระตอนนี้ก็ไม่ได้ให้บูชาเท่าไหร่แต่ถ้าใครจะทำบุญร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรพระศิวลียังมีเหลืออยู่พระสามกษัตริย์ก็ยังพอมีบ้าง มีแค่หลักสิบแค่นั้นเองไม่ได้ทำเยอะแยะนะฮะทำเป็นวาระทำเป็นวิธีแค่นั้นนะฮะท่านผู้ชมก็เรียนเชิญเชิญท่านใดที่มีแรงศรัทธามีแรงบุญสร้างกุศลต่อกับผมนะฮะก็สามารถโทรมาหาทีมงานได้เราจะเดินทางกันแล้วพรุ่งนี้นะครับใช่แล้วนะคะก็จะได้เดินทางลงพื้นที่คือครูปฐาต้องลงพื้นที่ไปล่วงหน้าไปดูเตาไฟเพื่อไปดูแลเองทุกขั้นตอนคือไฟในเวลานะฮะเตาไฟจะหล่อพระต้องใช้ทองเยอะทองก้อนเนี่ยทองเหลืองก็รอไป 3-4 วันด้วยกันฟืนนี่ใช้2คันรถ600โอ้ปูนทรายอีกนะฮะเยอะแยะไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วใบสีเนี่ยต้องสมโอ้โหรับรองเข้าพิธีไปเนี่ยรับรองไม่อายใครแล้วที่เนี่ยรู้สึกอำเภอนี้น่าจะเป็นการหล่อครั้งแรกด้วยค่ะนะพิราชองค์นะฮะเขาว่าสวยงามวิจิตรอ่ะนะท่านผู้ชม59นิ้วนะใช่59นิ้วด้วยกันศิลปินก็มีไปเยอะใช่เลยค่ะ13นี่นะฮะราชนกศิโรพันธ์โอ้โหจากแกรมมี่โกสเตียนทํามือนะคุณสเตียนทํามือใช่ค่ะเจ้าของบทเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเจ็บเมื่อไหร่ตอนนี้นะบุญเมื่อไหร่ก็โทรมาใช่ค่ะแล้วก็มีคุณอาสุเทพด้วยอาจารย์ธนิตศรีกันดีคุณสุเทพนะฮะก็ไปตั้งแต่เช้านะจนกลับตอนเย็นๆอาจารย์ก็มีภารกิจเยอะนะเพิ่งศึกษาแล้วฮะค่ะตอนนี้ก็ถือว่าพอศึกปุ๊บก็มาร่วมบุญร่วมกันเลยโอ้โหนะฮะอาจารย์ตอนนี้บอกว่าบุญนี้บุญใหญ่นะต้องไปด้วยไหมนะฮะระดับมือโปรของประเทศทั้งนั้นเลยใช่เลยแต่นั้นท่านผู้ชมนะฮะที่อยู่ที่บ้านแต่รายการทุกคนนะฮะไปรวมใจรวมจิตนะฮะน้อมทำบุญสร้างกุศลน้อมไปไหว้เป็นมรสนพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถด้วยนะพร้อมในวาระเดียวกันแล้วก็เราจะได้เป็นลูกที่ดีถ้าเป็นแม่คุณแม่ที่น่ารักก็จูงมือคุณพ่อไปซะด้วยเลยเป็นครอบครัวดีไหมน้องมวยเป็นครอบครัวตัวบุญนี่นี่อย่างน้องมวยเนี่ยไปรู้ไปหมดเลยไปบ้างน้องมวยก็มีคุณแม่ด้วยมีน้องทั้งหมดเลยแล้วก็พาคุณยายไปร่วมบุญน้องชายก็ไปด้วยชายไปด้วยน้องชายนี่โอ้โหบทละครโอ้โหตอนนี้เรื่องอะไรนะดาวหลวงฟ้าดาวหลวงฟ้าปู่อภินันท์จะออนแอร์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็เพลิงพระนางที่ครัวถ่ายไปทำพิธีบวงสรวงนะคะก็เนี่ยกำลังถ่ายทำเดี๋ยวได้ชมแล้วก็จะไปร่วมงานบุญด้วยแน่นอนโอ้นี่แหละเขาบอกแล้วงานบุญนี่เขาบอกว่าใครไม่ได้มานี่เสียใจนะเต็มพิกัดนะครับและกิจกรรมตักไข่ซอยดาวอีกนะวันที่13สิงหาคมนะคะก็มาร่วมสนุกกันแล้วก็เงินทุกบาทเนี่ยก็จะได้ไปต่อยอดนะคะในเรื่องของกองพระป่ากันด้วยไปร่วมบุญในการสร้างโบสถ์กันนะฉะนั้นเขาบอกว่าวันเป็นสัปดาห์ของวันแม่ใช่ไหมคะคุณลูกอย่างอาจารย์คุณลูกเองเนี่ยนะคะหลายๆคนแบบว่าแสดงความยินดีต้องเรียกว่าแม่มาไม่มีมาอันนี้เป็นครูต้นบุญของศิษย์มีครูเป็นลูกดีเด่นของคุณแม่ของครูหัตถาด้วยแล้วก็นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆหลายๆคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าครั้งนี้ค่ะล่าสุดเลยหลายท่านคงได้มีโอกาสติดตามใน Facebook Fanpage นะคะครูหัตถาของเรานะคะได้รับรางวัลค่ะลูกดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์นะคะต่อพุทธศาสนานะในปีนี้นะคะโดยคัดเลือกจากทางสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนาค่ะวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะก็หลายๆท่านก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับครูต้นบุญกับลูกดีเด่นคนนี้แต่ว่าท่านไหนที่ไม่ได้ติดตามไปเป็นยังไงน้องก็มีภาพให้ชมกันมีภาพฝากมีภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศวันนั้นดีกว่าว่าครูต้นบุญของเราลูกดีเด่นคนนี้เป็นยังไงบ้างในบรรยากาศวันนั้นค่ะเชิญครับวัดยานวาทั้งมวยครับค่ะทั้งช่วงบ่ายๆนะฮะก็จะมีทั้งคุณแม่ดีเด่นนะคุณลูกก็ดีเด่นนะครับนี่แหละค่ะก็รอบปีนี้ค่ะเป็นรางวัลของครูต้นบุญจริงๆดูแลผู้ศาสนาแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆน้องๆเยาวชนหลายๆคนเลยนะฮะครับบรรยากาศมีศิลปินนะฮะก็มีศิลปินแห่งชาตินะฮะมาร่วมงานกันพอสมควรเลยรวมทั้งน้องแพนเค้กก็ได้น่าจะเป็นรางวัลลูกดีเด่นเหมือนกันนะครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะว่าแบบว่าหลายๆท่านที่ดูแลนะคุณแม่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆด้วยนะคะซึ่งงานในวันนั้นก็จัดอยู่ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์นะคะวัดยานนาวานั่นเองครับตื่นเต้นไหมคะวันนั้นคะครูคะต้องสัมภาษณ์ตื่นเต้นตื่นเต้นนะพยายามมองรอบข้างแนวไปรายการเราเดินนะเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยเข้ามาก็ดีใจท่านผู้ชมนะคือจริงๆเนี่ยไอ้รางวัลเราก็ได้เยอะนะแต่พอเรานึกถึงลูกเอ้ยเราก็อายุพัตโกมาแค่นี้แล้วนะทำบุญมาก็เยอะทำเนี้ยพอเราอยู่ในตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเรายื่นใจกับคุณแม่และคุณลูกๆที่ทำคุณงามความดีและประโยชน์ต่อเนื่องให้กับพุทธศาสนาเห็นแล้วชื่นใจ
นะครับถือว่าเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกดีเด่นคือต้องทำดีทุกวันค่ะถ้าทำวันเดียวแล้วไม่ได้ใช่นะก่อนที่จะได้รับรางวัลนี้ก็ต้องทำบุญมาอย่างต่อเนื่องทำดีมาอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมนี่แหละค่ะบอกเลยค่ะว่ารางวัลนี้จริงๆต้องพูดนะสิทธิ์ของครูฐาสิทธิ์มีครูรางวัลนี้นี่เหมาะสมกับคุณต้นมูลอยู่แล้วนะเพราะว่าครูฐานี้เป็นแบบเป็นผู้ที่ชักนำพาลูกๆหลายๆคนนะได้มีโอกาสได้ทำบุญได้ร่วมบุญกันแล้วสังเกตเนี่ยเด็กๆจะเข้าวัดเยอะเวลาไปร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยมากันทั้งครอบครัวเลยนะมากันเยอะมากจริงๆนี่แหละก็เป็นสัปดาห์นะสัปดาห์วันแม่นะคะสัปดาห์วันแม่ที่ทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ได้มาแสดงความยินดีพร้อมๆกันด้วยนะคะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับสรณเณสหะปัญจศีลาอิสรณเณสหะปัญจศีลาคือมีแขกผู้ใหญ่หลากหลายท่านนะครับค่ะนะฮะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนั้นก็มีท่านเจ้าวาดนะฮะวัดยานวาท่านเป็นเจ้าประธานนะครับแล้วก็นายกสมาคมส่งเสริมพุทธศาสนานะครับแล้วก็จะเห็นนะครับท่านก็ได้รับด็อกเตอร์พร้อมกับผมนะครับค่ะรวมทั้งศิลปินนะฮะหลากหลายแขนงนะที่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นทั้งคุณแม่นะต้องอยู่ทั่วที่ทั่วไทยนะครับอันนี้คุณลูกคุณลูกนี่ครับลูกดีเด่นนะคะหรือว่าครูตระกูลของเราครูอัฏฐานี่เองวันนั้นก็มีทั้งผู้ที่ทำคุณงามความดีนะคะต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งเนี่ยนักแสดงหลายๆคนก็มีโอกาสได้รับรางวัลเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนด้วยกับน้องๆเยาวชนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในการทำคุณงามความดีนะไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องหมายเกียรติยศเชิดชูเพียงที่ว่าเราทำแล้วจิตใจมันก็ดีขึ้นไอ้ผลที่ตามมามันเป็นทางโลกไปแต่ถ้าทางธรรมเราจิตใจก็แช่มชื่นนะทำอะไรก็เบิกบานตลอดไปแล้วมีกำลังวังชานะแต่ว่าถ้าเราไปหวังผลค่ะยากคืออย่าไปคิดว่าทำดีแล้วหวังผลไม่ใช่มันจะไม่ได้ความสุขเลยฮะมันเริ่มต้นเราจิตเราเป็นผู้ให้ต่อยอดสิ่งที่มีนะครับแล้วก็ส่งเสริมบารมีที่ดีงามไอ้ที่มองขึ้นไปมันมีจอให้เห็นพอเรามองไปเองข้างหน้านี่ครับครับแล้วก็นะฮะมีหลากหลายท่านทั้งคุณแม่นะคุณลูกนะครับแล้วก็ผู้ที่มาสนับสนุนนะครับกับสมาคมและส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับมาร่วมงานนะก็มีบรรยากาศนะฮะเป็นบรรยากาศที่ประทับใจนะครับทั้งคุณแม่และคุณลูกนะครับโอกาสได้รับไม่ว่าโล่รางวัลหรือว่าช่วยเกียรติยศต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่สรรเสริญคุณงามเป็นความดีของทุกท่านที่ได้เป็นคุณแม่ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีคุณลูกและคุณลูกก็ทำดีต่อ คือดีเสริมดีไงฮะมันก็จะเด่นขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้กับทั้งคุณแม่หลายๆท่านคุณลูกหลายๆท่านที่กำลังรับชมรายการด้วยนะคะและอย่างที่อาจารย์ได้บอกคือรางวัลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจแต่ว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจและปลื้มใจกว่านั้นนั่นคือเรื่องของการคิดดีทำดีปฏิบัติดีอยู่เสมอใช่ใช่ทำดีทุกๆวันนะครับเติมพลังให้ตัวเองด้วยการทำงานความดีเราก็จะได้ทำอะไรก็ตามนะครับจะได้ยกระดับจิตให้สูงขึ้นปัญญาก็จะดีตามแล้วก็อย่าลืมนะฮะชมคุณงามความดีแล้วนะก็มีโอกาสนะฮะไปร่วมบุญกันนะฮะให้ทำบุญให้กับคุณแม่ทุกๆคนในประเทศไทยนี้นะครับที่วัดวารีศิลารามตำบลวังหินอำเภอจังหวัดศรีสะเกษเองมาร่วมบุญกันมาเจอกันนะมาร่วมบุญกันได้แล้วอย่างที่บอกค่ะสัปดาห์วันแม่แบบนี้นะพาคุณแม่นะคะไปทำบุญนะคะหรือว่าบางท่านไปทานอาหารด้วยก็ไปทานอาหารก็ได้คุณบดินทร์ดุ๊กค่ะอ้าวจำได้ไหมน่าจำได้ค่ะครับนั่นแหละครับก็จะมี
หลายหลายท่านนะครับที่ไปร่วมงานโดยประธานในการมอบก็คือพระพรหมวชิรญาณ นะครับเป็นเจ้าวาดวัดยานวาท่านเป็นประธานในการมอบนี่ทนายนะครับน้องใช่ค่ะที่โอ้โหบอกว่าต่อสู้ได้ถ่ายรูปเพื่อความยุติธรรมใช่ครับก็เห็นก็หลายท่านนะคะรับในนามที่เราได้เห็นการทางสังคมบ้างนะทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งผู้ศาสนาเองก็ตามนะคะเนี่ยน้องแพนเค้กคุณแพนเค้กนะเขมนิดนะคะเป็นลูกตัวอย่างเช่นเดียวกันเราก็ดูแลนะในเรื่องของสังคมธรรมชาติต่างๆตอนนี้สิ่งแวดล้อมก็ดูแลด้วยนี่แหละค่ะดร.หัตถาเลขจิตค่ะครูต้นบุญของเรานี่นะคะก็เป็นครูต้นบุญที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆลูกโอเคป่ะได้เลยเดี๋ยวเป็นรายการก็ติดตามตลอดนะครับค่ะไปร่วมแสดงความยินดีกันนะคะยิ้มกันภาพบรรยากาศน่ารักๆอย่างนี้ก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันมีทั้งนะอ่อนไหวร่มเย็นมีน้ำตารอยยิ้มมันก็มีเยอะแยะนะฮะคือสภาวะต่างๆมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่เราได้ทำคุณงามความดีไปไม่หยุดแค่นี้หรอกครับมันก็ต้องไปก้าวไปเดินต่อนะเพราะว่าพวกเราครอบครัวหัตถจิตครอบครัวมิราเคิลครับใช่เลยนะคะเราเป็นครอบครัวที่เราได้มีโอกาสนะได้เดินสายบุญตามครูต้นบุญครูบาอาจารย์ตัวอย่างของเราแบบนี้ครับวันนี้ลืมไปเนี่ยมีรายการหลากหลายคนนะที่เอาทรัพย์เอาปัจจัยนะฮะมาร่วมรอพระเอาแผ่นทองมาร่วมบางคนก็ขนมนมเนยเติมกำลังให้น้ำนะฮะน้ำนี่น้ำเป็นพละกำลังเลยคือต้องเดินทางไกลก็ขอบคุณนะขอบคุณด้วยนะแฟนรายการน่ารักทุกคนนะครับบางคนก็เจอก็ดีหรือไม่เจอก็ตามนะครับนะเชื่อว่าทุกคนพร้อมใจจะร่วมกิจกรรมดีๆต่อไปครับใช่แล้วนะคะก็ไปร่วมบุญกันนะไปเจอกันแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมด้วยอย่างตักไข่สอดาวนี่ก็ยังมีข้าวของอุปกรณ์นะคะที่เราจะขนเนี่ยจากกรุงเทพเลยเพื่อที่จะไปร่วมสนุกทุกคนที่ศรีสะเกษนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราแสดงความยินดีกับครูฐานในเรื่องราวของวันแม่สัปดาห์วันแม่ไปแล้วแล้วก็เรื่องของงานบุญแล้วเนี่ยสำหรับใครที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆอยากส่ง SMS เนี่ยก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้จะมาบอกรักคุณแม่ก็ได้หรือว่าใครอยากเคยทำอะไรให้คุณแม่เสียใจอยากจะขอโทษเนี่ยผ่านหน้าจอได้เลยนี่พูดถึงชีวิตจริงตัวเองเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านอื่นนะครับบอกได้นะครับใช่ค่ะส่งมาที่422-1606นะคะเพราะว่าวันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับนะคะพระพรักบรมครูพระพิราบโอ้สวยงามมากนะคะเราก็จะมอบให้3ท่านรีบส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวของวันแม่สัปดาห์วันแม่นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าท่านเองเนี่ยเจอกับเรื่องราวในชีวิตแล้วก็สิ่งที่ท่านโหยหาแล้วก็ต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ข้าวของเครื่องใช้ไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ว่าเลือดเนื้อของท่านโอ้โหเนี่ยสำคัญบุตรนั่นเองหรือว่าลูกนั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจอมาพูดคุยกับคุณแม่ท่านนี้กันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ